อีกคนนึงเนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปกับกระจกเนี่ยเราต้องระวังให้ดีนะคุณแม่ก็เคยเมาเนี่ยโดยเฉพาะกระจกว่ากระจกสะท้อนเวลาที่เราถ่ายรูปลงโซเชียลเนี่ยบางทีเราเช็คแต่แบบสิ่งที่เราดูเช็คแต่หน้าตัวเองอย่าเช็คต้องเช็คอื่นด้วยเออบางทีมันมีอย่างอื่นหลุดไปนะอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้แต่ผู้ชายไม่ต้องเช็คนะเดี๋ยวอดดูนี่คนต้องเช็คคนนี้เขาต้องเช็คลาล่าอาสยามนั่นเองนะครับล่าสุดก็คือ Facebook เก่าโดนบล็อกไปก็เลยลงรูปเชิญชวนแบบแฟนๆเข้ามาหา Facebook ใหม่กันหน่อยจ้านี่แล้วลงรูปอย่างที่เห็นนี่ก็คือเป็นรูปถ่ายแบบรูปถ่ายนะเต็มๆไม่ใช่รูปนี้นะอีกรูปนึงนะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าก็บอกอ้อนแฟนๆบอกเข้ามาแอดกันหน่อยกับ Facebook ใหม่นะครับแต่สุดท้ายแฟนคลับเนี่ยโฟกัสผิดจุดนะครับไปมองภาพสะท้อนในกระจกซึ่งเผยให้เห็นด้านหลังของลาล่าด้านหลังเป็นไรฮะเขาเบลออยู่เห็นแผ่นหลังที่เปลือยเปล่าบ้าเขาบอกเขาใส่ชุดชั้นในไม่ใช่หรอมีใส่กางเกงในบางกางเกงในบางแต่ว่าข้างบนไม่ได้ใส่ซึ่งใหม่สุคนธวาก็เข้ามาแซวบอกว่าอันแน่เห็นแล้วเป็นข่าวแน่นะเห็นแล้วอยากเห็นหน้าเลยอ่ะเออนะฮะทีมข่าวสมาร์ทนิวส์บันเทิงเช้าก็โทรไปหาลาล่าบอกลาล่าจ๋าเกิดอะไรขึ้นลาล่าบอกว่าลาล่าไม่ได้มีเจตนาจะโพสต์ภาพโป๊แต่อย่างใดแต่ต้องการโชว์ว่าแต่งหน้าจัดเต็มเนี่ยเป็นแบบนี้ส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องขำๆยืนยันว่าไม่ได้เป็นการสร้างกระแสเรียกงานนะฮะเพราะอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วส่วนที่ใหม่สกุลทวาแซวเนี่ยก็ยอมรับว่าคิดอยากจะเซ็กซี่เท่าอีกฝ่ายนึงแต่ว่าไม่สามารถสู้ได้ขอหลบทางดีกว่าก็ขอแซบในแบบฉบับของตัวเองนอกจากนี้ลาล่ายังบอกว่า Facebook เก่าเนี่ยที่บอกว่าโดนบล็อกไปแล้วให้มาหา Facebook ใหม่ตอนนี้เนี่ย Facebook ใหม่ก็โดนบล็อกไปอีกทีนึงแล้วนะครับโดยสาเหตุที่เขาบอกว่ารับเพื่อนเร็วเกินไปมียอดติดตามเฉลี่ยเนี่ยเป็นเพื่อนเข้ามาเนี่ยประมาณ1,000คนต่อวันซึ่งยอมรับว่าต่อไปนี้ต้องระวังเรื่องของการลงภาพและก็เรื่องของข้อความมากกว่านี้ครับอ๋อทำไม Facebook เขาบล็อกเองเหรอจะบอกฉันสิยินดีที่เขาจะมาบล็อกฉันได้หรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะถ้าคุณแม่ล่อแหลมเนี่ยโดนบล็อกแน่นอนก็ดีเนาะจะได้ไม่มีใครล่อแหลมเนาะคุณแม่ใส่เสื้อกล้ามแค่เสื้อกล้ามไม่เป็นไรไม่ได้โปแต่สายหลุดออกมาข้างนึง